ขาตั้งจอหรือที่เรียกว่าแขนจับหน้าจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดโดยความที่สามารถปรับได้อิสระมากกว่าขาตั้งจอทั่วไปซึ่งยุคนี้ผู้ผลิตหลายเจ้าก็เริ่มทำขาตั้งจอหลายแบบออกมาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับโดยในคลิปนี้พวกเราจะมาแนะนำขาตั้งจอยอดฮิต6รุ่นที่ขายดีในเมอร์คูล่าจะมีตัวไหนบ้างไปดูกันครับErgonos EGN Blade Sเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นขาตั้งแบบ1หน้าจอซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับการดีไซน์ออกแบบที่โดดเด่นเน้นสีส้มตัดกับสีดำเป็นหลักดีไซน์เขาก็จะค่อนข้างดูสนุกไม่ได้เรียบจนเกินไปแถมตัวนี้ยังมีไฟ RGB บริเวณฐานช่วยเพิ่มลูกเล่นและสีสันให้โดดเด่นมากขึ้นตัวนี้ก็รองรับหน้าจอได้ตั้งแต่ขนาด17นิ้วไปจนถึง32นิ้วถ้าน้ำหนักเนี่ยก็รับได้ไม่เกิน9กิโลกรัมเพื่อการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยนะครับตัวนี้ราคา 1,290 บาทก็ถือเป็นตัวเริ่มต้นใช้จับแค่1จอครับเฮ้ยโต๊ะคอมเฟียวอะลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าหูฟังอะเมอร์คูล่าคีย์บอร์ดอะเมอร์คูล่าเมาส์อะเมอร์คูล่าจอเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าครับไม่ซื้อที่อื่นเลยเหรอแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่า Bewell Ergonomic EA 06ส่วนคนที่อยากได้ขาตั้งจอแบบมินิมอลหน่อยเรียบๆดูดีก็ต้องเป็นรุ่นนี้ครับรองรับหน้าจอไซส์เล็กตั้งแต่ขนาด10นิ้วไปจนถึงสูงสุด32นิ้วหรือถ้าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ควรเกิน9กิโลครับสำหรับข้อดีของตัวนี้ก็คือดีไซน์ที่จะดูมินิมอลโดยสีที่เขาเลือกใช้จะใช้สีเดียวทั้งตัวฐานขนาดเล็กไม่กินที่เหมาะสุดๆสำหรับการแต่งห้องแบบมินิมอลแถมวัสดุเป็นอลูมิเนียมก็แข็งแรงทนทานมากๆพร้อมกับที่เก็บสายไฟร้อยสายไฟเก็บด้านหลังได้เนียนตาด้วยครับส่วนราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดตัวนี้อยู่ที่ 1,549 บาทก็เรียกได้ว่าเป็นขาตั้งจอมินิมอลตัวจบในงบ 2,000 บาทเลยครับไม่มีตัวไหนคุ้มค่าเท่า EA 06ตัวนี้เลยครับ Dream Desk Flagship Seriesตัวถัดมากับ Dream Desk Flagship Series ที่มากับดีไซน์สุดพรีเมียมมองจากภายนอกก็ให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราไฮเอนด์มากๆรองรับหน้าจอได้ตั้งแต่ขนาด17ไปจนถึง32นิ้วและก็น้ำหนักไม่เกิน9กิโลเหมือนกันครับโดยรวมกับวัสดุถือว่าดูดีมากๆครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,490 บาทหากใครกำลังมองหาขาตั้งจอดีไซน์พรีเมียมฟังก์ชันครบแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันครับErgoten Robot 01 RGB ตัวนี้จะเป็นขาตั้งจอ1หน้าจอตัวสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำนะครับก็คือ Ergoten ตัวนี้เลยมาพร้อมกับดีไซน์กรอบขาวตัดกับวัสดุด้านในที่เป็นสีดำช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับดีไซน์ดูพรีเมียมธีมอวกาศสุดสามารถรองรับหน้าจอได้สูงสุดที่49นิ้วและรองรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมนะครับพร้อมกับไฟ RGB ที่สามารถปรับได้2โหมดมีโหมดสวิตช์ที่ปรับเปลี่ยนได้ถึง20สีและโหมดแรนดอมที่จะสลับสีไฟไปเรื่อยๆโดยค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่ 3,990 บาทจอหนักจอกว้างก็สบายหายห่วงครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครที่ใช้2จอเดี๋ยวจะมาแนะนำขาตั้งจอแบบ2จอเลยครับErgonos EGN Tracer D ซึ่งขาตั้งจอที่ขายดีและโดดเด่นสุดในเมอร์คูล่าก็หนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้เลยครับเพราะในตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆสำหรับใครที่มองหาขาตั้งแบบ2หน้าจอโดยสามารถรับหน้าจอได้ตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง32นิ้วส่วนน้ำหนักก็รองรับได้สูงสุด10กิโลกรัมต่อข้างบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆพร้อมด้วยพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมาให้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานด้านการปรับต่างๆก็ทำได้ดีมากๆเพื่อนๆสามารถปรับหน้าจอหนึ่งเป็นแนวตั้งอีกหน้าจอเป็นแนวนอนก็ยังทำได้เหมาะสำหรับเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ที่ต้องเล่นเกมไปด้วยอ่านแชทไปด้วยแบบสุดๆครับนอกจากฟังก์ชันที่โดดเด่นแล้วหากมองรอบๆก็จะเห็นว่าดีไซน์ก็ทำได้เยี่ยมมากๆด้วยโทนสีขาวตัดกับสีดำแล้วก็จะมีแถบสีส้มตัดมาด้วยนะครับทำให้หน้าตาของตัวนี้เนี่ยดูสปอร์ตมากๆสำหรับราคาจะอยู่ที่ 3,490 บาทครับก็เป็นรุ่นที่ทางทีมงานเมอร์คูล่าแนะนำสำหรับ2จอเลยครับ
Modern Ergo Arm 04ตัวสุดท้ายก็เอาใจสำหรับคนที่ใช้งานทั้งโน้ตบุ๊กและหน้าจอด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าขาจับจอตัวนี้จะทำให้พื้นที่บนโต๊ะคุณโล่งไปมากๆครับสำหรับสเปคตัวนี้ก็รองรับหน้าจอได้สูงสุดถึง34นิ้ววางโน้ตบุ๊กได้แทบทุกรุ่นขอแค่หน้าจอไม่เกิน17นิ้วโดยที่วางโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมาพร้อมกับแผ่นยางกันลื่นก็มั่นใจได้เลยว่าเครื่องไม่ไหลไปมาแน่นอนสำหรับข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือการที่สามารถรวมทั้ง2อุปกรณ์ที่ใช้พื้นที่เยอะมากๆไว้ในที่เดียวกันได้ครับช่วยให้โต๊ะเพื่อนๆกว้างและสบายตา มากขึ้นหลายเท่าตัวแถมยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันเสริมได้ด้วย LED Desk Lamp อันนี้ก็จะเป็นโคมไฟไว้สำหรับติดตั้งด้านบนของขาตั้งจอเหมาะมากๆสำหรับสายทำงานจัดโต๊ะคอมนะครับและที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของราคาตัวนี้จะอยู่ที่ 1,890 บาทเท่านั้นใครที่มีปัญหาสำหรับการจัดโต๊ะคอมแนะนำว่าตัวนี้เอาอยู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้จอเดียวนะครับอยากได้ฟังก์ชันครบงบเริ่มต้นก็ใช้ Ergonos EGN Blaze S เลยครับและหนึ่งหน้าจออีกรุ่นก็คือ Bewell Ergonomic EA06 ใครที่ชอบมินิมอลคุมโทนสีเดียวทั้งตัวแต่งห้องเรียบๆครับตัวนี้น่าจะเหมาะมากๆครับสำหรับใครที่ชอบโทนพรีเมียมดูหรูหราก็แนะนำ Dimless Flagshipสำหรับสายเกมเมอร์ก็ต้องแนะนำ Ergotrend Robot 01 RGB อันนี้ก็สวยมากๆครับและสำหรับคนที่ใช้2หน้าจอครับพวกเราก็แนะนำ Ergonos EGN Tracer D นะครับอันนี้ก็ถือว่าดูสปอร์ตดูซิงมากๆครับส่วนใครที่ใช้แบบ 2-in-1 นะครับโน้ตบุ๊กและจอด้วยก็ต้อง Modern Ergo Arm 04ครับก็แนะนำคร่าวๆไปประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อเลือกขาตั้งจอยังไงต้องพิจารณาจากอะไรบ้างพวกเราก็เคยทำคลิปแนะนำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาด้านบนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหากสนใจรุ่นไหนนะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ด้านใต้วิดีโอแล้วเรียบร้อยนะครับหรือใครที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามเราที่ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคูล่านะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ